ก็หลงรักหลานชายตัวเองอย่างหนักมากเลยทีเดียวสำหรับกรณ์ณรงค์เดชเดือนที่ล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มกรณ์ก็ได้โพสต์ภาพของน้องพัดณรงค์เดชลูกชายของพี่ชายที่มักจะชื่นชอบหากิจกรรมต่างๆทำอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการขี่เจ็ตสกีตีเทนนิสเล่นบาสและก็เล่นสเก็ตบอร์ดโดยที่โพสต์นี้ระบุแคปชั่นไว้ว่าเรียนดีกีฬาเก่งพูดฝรั่งเศสได้ภายหลังจากนั้นต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าที่สำคัญหล่ออีกด้วยนะจ๊ะ